สวัสดีค่ะมีพบกับพี่นวลนะเดี๋ยวมาให้ความรู้แป๊บนึงนะระหว่างที่รถไหลมากเอาเรื่องอะไรจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้หัวข้อว่าสรรพากรทำไงเมื่อเรามีหนี้ภาษีนะคะอืมนะคืออย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆพบพี่นวลว่าบางคนอ่ะไม่รู้เลยว่าสรรพากรมีอำนาจที่จะทำอะไรได้บ้างหลังจากที่เราอะค่ะมีรายได้ใช่ไหมแล้วมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องอะไรคะจะต้องเสียภาษีแล้วเผอิญว่าเราก็ไม่รู้เรื่องภาษีนะแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาตรวจพบปุ๊บเขาก็สามารถที่จะฮะประเมินรายได้ของเราจากหลักฐานนะคะหลักฐานแล้วมันดูจากตรงไหนอะพี่นวลก็เหมือนกับว่าที่เวลาคุณไปรับงานต่างๆการหักหน้าที่จ่ายต่างๆตรงนั้นมันก็คือหลักฐานในการที่คุณมีรายได้นะแล้วพอตรงนี้ปุ๊บสมมติว่าสรรพากรเองเขาก็ประเมินมาใช่ไหมคะว่าคุณต้องมีรายได้เท่านี้ใช่ไหมจ๊ะโอ้หัวใจมารัวๆเดี๋ยวพี่นวลปล่อยของให้ฝากแชร์นะคะพี่นวลว่ารายนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรายที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการว่าโอ้ยสรรพากรมีอำนาจมากกว่าที่เพื่อนๆคิดนะคะเชื่อไหมออกนอกประเทศอะสรรพากรเองยังห้ามเราได้เลยจ้ะจริงค่ะมีเคสนะเคสยังไงจริงๆเขาเป็นหนี้ใช่ไหมแล้วเขาอะก็อายัดบัญชีเขาเรียบร้อยแล้วแหละพออายัดมาแล้วคือสมมติว่าเขาเป็นหนี้สักอ่ะแสนหนึ่งอายัดบัญชีคือสรรพากรมีอำนาจยึดอายัดทรัพย์สินเราได้เออเวลาเราเป็นหนี้มาปุ๊บแล้วเราไม่ได้ไปชำระแต่ถึงเราไปชำระนะบางทีเพื่อนๆไปจ่ายเงินให้กับสรรพากรนะพี่นวลอาจจะไม่ได้อ่านนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวนะคุณต้นพิวัตรใช่ไหมคะหวัดดีค่ะน้องต้นแม่ใช่ใช่ค่ะแพ้ทางหัวใจค่ะเวลาเห็นหัวใจรัวๆแล้วปล่อยของค่ะพี่นวลเห็นหัวใจไม่ได้อย่างนี้นะเวลาเรามีหนี้ปุ๊บใช่ไหมการที่เราอะค่ะเข้าไปติดต่อกับสรรพากรถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอะมีหลักทรัพย์ในการที่จะไปผ่อนในระบบอย่างนั้นแหละผ่อนในระบบก็คืออาจจะมีคนค้ำประกันมีหลักทรัพย์เข้าไปแล้วเขาก็จะทำเรื่องให้เราผ่อนในระบบอันนี้เขาเรียกว่าผ่อนในระบบแต่เวลาที่แบบสมมติเพื่อนๆเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่สรรพากรบอกว่าเฮ้ยสมมติมีหนี้สักแสนนึงแต่แบบว่าผ่อนได้แค่นี้พี่ขอหน่อยสักเดือนละสักกี่พันดิ5,000อะ5,000อยู่ได้แต่ถามว่าการที่คุณจ่ายทุกเดือนทุกเดือน5,000อะสรรพากรเองอ่ะคือมันเป็นการผ่อนดอกระบบนะอันนั้นอ่ะมันก็ยังไม่ได้ตัดสิทธิ์เจ้าหน้าที่นะเวลาเข้าไปเจอบัญชีธนาคารคุณใช่ไหมอ่ะเจอที่ดินคุณเจอพันธบัตรรัฐบาลเจอสารพัดทรัพย์สินของเราอ่ะสรรพากรมีอำนาจที่จะไปยึดไปอายัดทรัพย์สินนั้นได้การที่ถึงคุณจะจ่ายทุกเดือนนะมันก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์เจ้าหน้าที่นะคะแล้วแถมยังสามารถที่จะอะไรห้ามการเดินทางออกนอกประเทศได้ด้วยสรรพากรก็มีอำนาจตรงนี้นะจ๊ะอ่ะทำไมพี่นวลบอกเชื่อไหมค้างเงินอยู่300บาทยังออกนอกประเทศไม่ได้เลยเพราะอะไรสมมุติตอนแรกอ่ะเป็นหนี้อยู่แสนหนึ่งสรรพากรไปอายัดทรัพย์ได้มาเรียบร้อยแล้วได้มาเรียบร้อยแล้วเหลือคือแล้วมันยังขาดอีก300บาทถึงจะครบแสนอ่ะอีกขาดอีกแค่300นะจากหนี้แสนหนึ่งสรรพากรก็ไปตรวจสอบบัญชีการสอบบัญชีทุกธนาคารที่คุณมีเงินมันจะเข้ามาในระบบของกรมสรรพากรมันจะเห็นกันขนาดนั้นนะคะนี่คืออำนาจของสรรพากรสามารถตรวจสอบได้หมดถ้าเพียงแค่เราเป็นหนี้ตั้งแต่เท่าไหร่อะคะ500บาทอัพเราก็เช็คข้อมูลคุณได้หมดละนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องรู้ว่าสรรพากรสามารถเห็นข้อมูลของคุณได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่อนาคตมันจะมากกว่านี้อะคะไอ้นี่สิ่งที่พี่นวลพูดมันคือปัจจุบันที่คนที่เป็นหนี้อะค่ะแล้วไม่ยอมที่จะมาชำระให้ถูกต้องก็จะเจอในสเต็ปตรงนี้ได้นะคะแต่อยู่ที่เจ้าหน้าที่บางคนก็อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการเดินทางออกนอกประเทศก็ไม่ได้ไประงับตรงนั้นเขาสามารถไประงับเรื่องของการทำธุรกิจธุรกรรมเรื่องของการซื้อรถยนต์ทุกอย่างมันทำได้หมดนะคะคุณสรรพากรมีอำนาจมากแต่อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่อะค่ะจะใช้มาตรการไหนกับเราถ้าสมมติว่าเราเวลาที่เขาบอกอะไรเราก็ให้ความร่วมมือโน่นนี่นั่นคือมันก็ยังคุยกันได้นะคะอันนี้แต่พี่นวลก็อยากให้ทุกคนว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้คือคุณจะได้เห็นระบบของสรรพากรแล้วอนาคตสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเจอมันคือเรื่องของระบบดิจิตอลไงคะพี่นวลบอกได้เลยมันจะเป็นการบีบเพื่อนๆทุกคนเพราะอนาคตมันเป็นภาพรวมของรัฐบาลเรื่องของสังคมไร้เงินสดใช่ไหมคะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าสมมติว่ามันก็เริ่มจากของรัฐก่อนเวลาที่รัฐจะจ่ายเงินให้กับอะไรคะประชาชนที่เป็นเงินสวัสดิการต่างๆก็จะเอาเรื่องของบัตรเข้ามาใช้แทนเงินสดนะคะคือไม่มากไม่น้อยแต่ภาพรวมมันจะค่อยบีบเราขึ้นมาเพราะตอนนี้มันก็มีกฎหมายนะที่ค้างอยู่อ่ะเป็นร้อยฉบับเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปมันคือมันจะมีกฎหมายออกมาเรื่อยๆๆๆๆปีนี้เป็นปีของการที่พี่นวลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่อะค่ะเพราะว่า
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายเพื่อมาในเรื่องของใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาจับเจ้าของกิจการทุกคนนะคะเพื่อจริงๆอ่ะมันก็คือมาตรการที่จะอะไรคะเอาคนที่อยู่นอกระบบอ่ะให้เข้ามาสู่ระบบเพราะอย่าลืมสิเมืองไทยมีประชาชนเท่าไหร่อ่ะแล้วเชื่อไหมคนที่มาจ่ายเงินให้กับรัฐสัมปทานจริงๆอ่ะกับรัฐบาลอ่ะมันน้อยมากเลยถ้าเทียบกับสัดส่วนที่ได้อ่ะเพราะส่วนใหญ่ก็เงินได้ที่ได้จากตอนนี้ได้มาจากอะไรมูลค่าเพิ่มมันคือภาษีทางอ้อมซึ่งยังไงคะเราเก็บจากอะไรคะจากคนที่เขามาซื้อสินค้ากับเรามันเป็นภาระทางภาษีสำหรับคนที่มาซื้อสินค้ากับอะไรรายได้มันก็มาจากการหักนะที่จ่ายเพราะอะไรมนุษย์เงินเดือนเพื่อนๆว่ามันจะโดนหักตั้งแต่เงินเดือนออกไงจริงไหมแต่ก็จะมีอีกเยอะที่แบบว่าจริงๆก็อยากเข้าระบบนะแต่กลัวสัมภาระเช็คบินย้อนหลังแต่พี่นวลจะบอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นถ้าเรารอเขาเรียกนะเราจะโดนหนักกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ต่อค่ะต่อนะคะโอเคคืออย่างนี้นะคะด้วยความที่ว่าพี่นวลว่าจริงๆผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ต้องการที่จะเลี่ยงภาษีหรอกแต่ไม่มีใครมาให้คำแนะนำมากกว่านะคะแต่เชื่อเธอค่ะจริงๆอะค่ะถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนความคิดนะคะมันจะทำให้เพื่อนๆทำธุรกิจได้แบบสบายใจเพราะจริงๆปีนี้ค่ะรัฐมีข้อกฎหมายดีๆให้กับเจ้าของกิจการเยอะนะที่คุณจะเอามาใช้ในการนะคะประหยัดภาษีได้ด้วยตัวคุณเองเพราะว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกเราอะค่ะและเขาประเมินนะคะเขาจะคุยของเก่าคุณไงแต่ถ้าเวลาที่เราอะลองแผนตัวเองก่อนว่าเราจะทำธุรกิจแบบไหนก่อนตั้งต้นที่อะไรรู้ไหมรายได้เพื่อนๆนะคะรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าลดหย่อนเท่าไหร่นะคะแล้วเราเลือกเอาวางแผนภาษียังไงอะคะอย่างแผนภาษีที่พี่นวลบอกก็คือสิ่งต่างๆที่รัฐให้ข้อกฎหมายต่างๆที่แบบว่าเวลาคุณบริจาค100สรรพากรให้200อันนั้นมันก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐให้นะจ๊ะอะไรนะช่วงนี้พี่นวลออกมาให้ความรู้ค่ะยินดีอยากให้ทุกคนเอาไปใช้เพราะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เป็นการปรับเปลี่ยนกฎหมายแล้วกฎหมายที่เอามาใช้กับเพื่อนๆมันคือกฎหมายที่แรงไงคะพี่นวลถึงต้องมาให้ความรู้อยากให้ทุกคนตระหนักว่าเฮ้ยมันจะใจเย็นอย่างสมัยก่อนไม่ได้เพราะว่าพี่นวลถามหน่อยสิบางคนอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วประเภทแบบว่าไปขอคืนภาษีเงิน2ล้านบาทเกิดว่าเอกสารที่คุณเอาไปขอคืนดันเป็นใบกำกับภาษีปลอมอ่ะแล้วมันผิดฐานอะไรคะฟอกเงินน่ะกฎหมายฟอกเงินรัฐเพิ่งเอามาใช้นะคะเป็นกฎหมายซึ่งแบบว่าเราไม่รู้อ่ะแล้วกฎผิดกฎหมายฟอกเงินแล้วเป็นไงปมง.ก็มีสิทธิ์ที่จะมาเลยค่ะยึดอายัดทรัพย์สินของคุณได้หมดไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนถ่ายมือไปกี่ทอดก็ตามมันน่ากลัวไหมพี่นวลว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าพี่นวลว่าผู้ประกอบการคุณมีความเสี่ยงถ้าคุณไม่คิดที่จะเรียนรู้เรื่องภาษีเลยแต่พี่นวลบอกว่าให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่ารัฐนะคะรัฐสนับสนุนให้คนเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลนะคะถ้าเพื่อนๆไม่รีบมากเดี๋ยวมันก็จะมีกฎหมายที่แบบว่าบริษัทแค่เพียง1คนน่ะคุณก็จดบริษัทได้นะพี่นวลแนะนำจดบริษัทนะไม่ไปจดห้างมันจะปลอดภัยกับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณจะรับผิดไม่เกินจำนวนหุ้นที่คุณลงแต่ถ้าคุณจดเป็นห้างนะคะไปเปลี่ยนซะพูดตรงๆเพราะอะไรถ้าคุณเป็นห้างคุณจะเป็นยังไงคะคุณต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวคุณอะเป็นห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดสมมติคุณลงหุ้นไป2ล้านแล้วเกิดแม่งหนี้อะห้างมันมีหนี้10ล้านไอ้คนที่เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดต้องรับผิดทั้ง10ล้านเปลี่ยนด่วนพี่นวลก็มันจริงอะค่ะคือเวลาเราทำธุรกิจเรามองรถทำอะไรก็ได้ที่เราบอกว่าถูกกฎหมายนะพี่นวลจะสอนให้คุณทำแบบถูกกฎหมายและก็แหละประหยัดด้วยแต่จะไม่บอกว่าให้เลี่ยงเพราะเวลาเลี่ยงสัมภาระเรียกคุณย้อนหลังมันย้อนหลังอะไรอายุความทางภาษี10 ปี 10 ปีไม่พอนะคะคุณจะต้องเจออะไรเบี้ยปรับ2เท่าถ้าคุณไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการเลยและอะไรเงินเพิ่มอีก 1.5 ต่อเดือนมันคุ้มไหมคะพี่นวลว่าไม่คุ้มแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นสิมันมีเรื่องของคดีเนี่ยค่ะปปง.เข้ามาอีกอ่ะกฎหมายฟอกเงินอ่ะเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มไหมกับการที่แบบว่าเราจะเอาตัวเองไปเสี่ยงกับการที่แบบเลี่ยงนิดนึงอ่ะแต่แบบสมัยก่อนอ่ะการแนะนำตรงนั้นมันก็ใช่แต่ณตอนนี้เพื่อนๆจำเป็นเลยค่ะถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าเพื่อนๆจะจ้างคนทำบัญชีแล้วก็เถอะแต่เราก็ต้องรู้ภาษียิ่งต่อไปอะค่ะมันจะเป็นเรื่องของอะไรอะคะไอ้นั่นนะคะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะคนจะต้องมีการลงลายมือชื่อตอนนี้ก็คือกับปรับแก้กฎหมายเพื่อมารองรับอะไรคะเนี่ยค่ะสิ่งที่แบบเป็นนโยบายของรัฐไงคะปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครั้งมโหฬารเยอะมากค่ะ
ต่เดี๋ยวพี่นวลจะเอามาอัพให้เรื่อยๆว่าตอนนี้มีกฎหมายอะไรใช่ไหมล่าสุดก็นะคะคือถามว่าล่าสุดก็ลาบลอยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะสาธารณูปโภคนะคะก็ยินดีด้วยนะคะเพราะคุณได้ลาบลอยนะคะแล้วถ้าคุณ50ล้านอัพก็นะ 5% เนาะยินดีด้วยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าก็เป็นลาบลอยมูลค่าที่ขึ้นถูกมั้ยก็วินวินอ่ะเนาะอ่านไงต่อพี่นวลไม่หลอกจริงๆอ่ะอย่างงี้ถ้าสมมติว่าคือพี่นวลที่บอกให้เพราะบางคนก็ไม่เข้าใจก็คิดว่าก็หนูไปจ่ายกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วพี่นวลแล้วอยู่ๆเขามาอายัดทรัพย์หนูอะก็มันนอกระบบอะค่ะนอกระบบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอำนาจที่จะทำได้แต่เจ้าหน้าที่เองจริงๆถ้าเป็นพี่นวลเองอะคือถ้าลายไหนใช่ป่าวะให้ความร่วมมือก็นะเขาคุยกันคือก็จริงๆเราคุยกับเขาว่าหาดีกับเราหลบเราหนีไงมีฉันมีเท่านี้แต่ว่ามีอะไรก็แบบคุยกับเขาดีๆนะอย่าไปอะไรกับเขามากเพราะว่าอย่าลืมนะพี่นวลก็จะสอนเทคนิคในการที่คุณอยู่กับเจ้าหน้าที่สัมภาระคือคุณอาจจะไม่ได้พอใจหรอกเพราะว่าอะไรก็สัมภาระมาเอาเงินเราไปใครมันจะชอบวะจริงไหมไม่ได้เอาเงินมาแจกนี่สวัสดีค่ะพี่กวงดีค่ะดีค่ะระหว่างที่แบบว่ารถขยับมากนะให้ความรู้นิดนึงนะคะพี่นนท์ฝากแชร์นะคะฝากแชร์นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาจามติดมาเป็นแบบเอาไม่ติดสิไหลแล้วไหลแล้วโอเคเดี๋ยวพาไปเที่ยวด้วยนะคะคืออย่างนี้ถ้าเราอะรู้นะแล้วเพื่อนๆอะจะเซฟเงินได้เยอะเยอะนะคะยิ่งถ้าสมมติว่าคุณทำแบบว่าอะไรอะ10อุตสาหกรรมอะค่ะถ้ามันสามารถทำให้เข้าองค์ประกอบของข้อกฎหมายที่รัฐให้นะคะน่าคุณสามารถเซฟเงินได้มหาศาลแล้วเป็นหลักล้านๆเลยค่ะรัฐให้เยอะเยอะมากค่ะคือเขาไม่ได้บอกว่าคือรัฐอะค่ะเขาก็ส่งเสริมให้เจ้าของกิจการนะคะได้ทำธุรกิจธุรกรรมแต่ว่าเพราะเราไม่มีใครมาบอกมาชี้ช่องให้ว่าตอนนี้มันมีข้อกฎหมายนี้นะที่ช่วยเพื่อนเซฟเงินโน่นนี่นั่นใช่ไหมพี่นวลเองก็แค่เอาสิ่งที่รัฐให้มาบอกให้เพื่อนๆไปช้อปปิ้งในคอร์สภาษีพี่นวล นะถ้าคุณอยากจะไปช้อปของถูกในนั้นนะคะเพราะว่าคอร์สภาษีพี่นวลหลักพันแต่มาถามพี่นวลวันนั้นมีลูกศิษย์ถามพี่นวลว่าพี่นวลคะคอร์สภาษีพี่นวลเรียนกี่วันก็ไม่รู้ว่ากี่วันอะเพราะว่าไม่เคยนับก็ไลก็2อาทิตย์ที่สอนเนี่ยแต่ถามว่าข้อมูลในนั้นน่ะมันพรีเมียมอ่ะก็คือคอร์สหลักพันแต่บันเซฟให้คุณได้เป็นล้านอ่ะพี่ก็คิดแค่นี้จะเรียนก็ไปเรียนก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าไม่เรียนก็ไม่เป็นไรก็มาเอาความรู้จากพี่นวลตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากทำธุรกิจแบบมีข้อกฎหมายดีๆมีเทคนิคอะไรดีๆซึ่งในคอร์สพี่อ่ะมันบอกให้คุณคือให้ขาข้างนึงของคุณอ่ะมันปลอดภัยจากคุกอ่ะก็คุยกันตรงๆพี่ก็เป็นคนอย่างนี้นะแต่ถามว่าบางคนก็บอกว่าทำไมพี่นวลให้เยอะอ่ะก็บอกว่าไม่ได้คิดว่าเป็นคอร์สภาษีหลักพันแต่คิดว่าคอร์สภาษีเนี่ยเป็นคอร์สภาษีหลักล้านที่ทำจากความรักของนิติกรเพราะฉะนั้นคุณก็ไปเอาไปใช้แต่ยังมาถามพี่ว่าพี่สอนกี่วันอ่ะก็ไม่รู้สิไม่เคยนับแต่ว่าให้พอรักนะจ๊ะเอาไปใช้เถอะมันคือพี่นวลจะบอกว่าค่ะเราต้องช่วยกันถูกไหมข้อกฎหมายดีๆพี่นวลก็เอามาบอกคุณก็หยิบไปใช้สิจะใช้อะไรแต่ที่สำคัญก็ต้องไปเริ่มรู้ว่าธุรกิจของเราคืออะไรมันมี8ประเภทนะคะภาษีอะถ้าคุณตั้งต้นนะคะที่ประเภทของภาษีทั้ง8ได้อะมันก็เป็นจุดยืนของคุณที่จะไปสเต็ปต่อไป40วงเล็บ1เรื่องอะไรคะพี่นวลเงินเดือนนะจ๊ะเงินเดือนทั้งหลายที่เรารับนะคะที่ส่วนใหญ่อะรัฐอะได้เงินก็มาจากการที่เรารับเงินเดือนแล้วเป็นไงคะบริษัทจะหักณที่จ่ายเราอะค่ะให้กับกรมสรรพากรเลยเหมือนเมื่อกี้พี่นวลเองก็เพิ่งลงเรื่องคลิปอะไรคลิปชิงโชคเนี่ยถ้าสมมติคุณถูกรางวัล นะอันนี้แถมให้นะเรายังไม่ได้ดูคลิปนั้นว่าไงถ้าเกิดถูกรางวัลถูกรางวัลผลฟุตบอลใช่ไหมแล้วยังไงพี่นวลถ้าอยู่ถูกรางวัลอะแล้วต้องโดนเสียภาษีป่ะจะรอดเหรอโดนหักตอนไหนบ้างมันจะโดนหัก2เด้ง2เด้งนะมันเมื่อกี้เพิ่งลงคลิปให้2เด้งยังไงตั้งแต่ตอนไหนหรือปะตอนที่ว่าเขาจะไอ้แล้วให้เราอ่ะจะคนที่ให้คุณอ่ะเขาจะหักไว้ละ 5% นะถ้าใครโชคดีได้ผลฟุตบอลที่ทายถูกได้รางวัลพี่นวลก็ดีใจด้วยนะจ๊ะแต่อยู่ต้องเตรียมใจไว้ต้องจ่ายภาษีนะจ๊ะห้ามเลี่ยงอันนี้เลี่ยงไม่ได้นะเพราะอะไรเขาเห็นเขารู้แล้วเขาจะเช็คบินย้อนหลังเพราะอะไรอ่ะเวลาที่เราได้เป็นไงคนที่จ่ายมันก็ต้องบอกสรรพากรไงข้อมูลมันก็โชว์อยู่ว่าอยู่ได้เพราะฉะนั้นห้ามนะคะคุณได้มาปุ๊บคุณเตรียมใจไว้เลย 5% คุณโดนหักตั้งแต่ตอนแรกแต่ถ้าสมมติว่าเวลาที่เขาหักเรา 5% แล้วอ่ะเรานี่เป็นประเภทอะไรไม่ได้มีรายได้แบบอะไรมากมายรายได้ฉันไม่ถึง 150,000 อยู่ก็ไปขอคืนได้ปลายปีที่เขาหักไว้นะเสร็จแล้วยังไงหักไปแล้วตอนนี้เสร็จสมมติ
เมื่อกี้พี่นวลยกไปเท่าไหร่10 ล้านคุณจะเจอหักไปละ500,000นะสมมติคุณถูกรางวัล10 ล้านผลฟุตบอลคุณโดนหักหน้าที่จ่ายไปแล้ว500,000แล้วพอสิ้นปีอีกเงิน10 ล้านตรงนี้ของคุณอ่ะมันยังไงคะพี่นวลมันก็ต้องโดนอีกทอดนึงอะค่ะมันเป็นรายได้ตาม40 วงเล็บ 8อาจารย์ที่รักสี่สิบวงเล็บแปดเป็นยังไงคะก็เป็นรางวัลชิงโชคนะคะแต่ว่าคุณมีรายจ่ายอะไรคุณก็เอาไปหักได้นะแต่หักเหมาไม่ได้นะอย่างที่พี่นวลเคยสอนนะอันนั้นไม่ได้ชิงโชคนะหนุ่มว่าคุณอะไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรเขาเรียกนะใบสนีบัตรเท่าไหร่ไอ้นั่นแหละเป็นค่าใช้จ่ายของคุณคุณถึงจะมาหักออกได้นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นค่าใช้จ่ายแล้วยังไง10 ล้านนะ5 ล้านนะไอ้ภาษีอัตราภาษีก้าวหน้านะสำหรับคนธรรมดามันจะไต่สเต็ปขั้นบันไดพี่นวลจะชอบเรียกว่าสวรรค์ชั้น7 50 15 20 25 30 35 5ล้านอัพ5ล้าน1บาทอ่ะคุณจะเสียที่ 35% ถ้าคุณถูก10ล้านก็อยู่ที่เรท 35% โอเคเนี่ยค่ะแต่แล้วยังไงอ่ะคือจริงๆอ่ะไอ้ตัวภาษีอ่ะถ้าสมมติคุณอ่ะสามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายอ่ะตรงนี้แหละจะเป็นตัวเซฟให้คุณหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเวลาที่บอกว่าจ่าย1ได้2บริจาคเท่านี้ก็คูณ2เด้งให้อ่ะไอ้นั้นอ่ะก็เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐให้นะคะหรือที่พี่นวลบอกว่าถ้าคุณเป็นพวกอุตสาหกรรมอ่ะมันจะมีอุตสาหกรรมมันจะมีเรื่องของอะไรนะสิ่งทอและสิ่งทอถ้าคุณทำแบบคุณทำสิ่งทออยู่ใช่ไหมคุณไปดูสิไอ้สิ่งทอของคุณอ่ะถ้าคุณเรียนทำสิ่งทอแล้วคุณไปลงคอร์สพี่เลยชี้ช่องให้เลยคือยังไงทำไมถึงบอกให้ไปเรียนเพราะว่าจะชี้ว่าทำยังไงให้มันคุณต้องไปอะไรนะทำให้มันเป็นเรื่องของนวัตกรรมอ่ะถ้าคุณทำให้เข้าเรื่องนวัตกรรมแล้วจะเป็นยังไงพี่นวลคุณก็จะได้แล้วพี่นวลไม่มองหน้านะแต่พูดให้ฟังโอเคก็คือคุณถ้ามันเข้าเรื่องอะไรเป็นนวัตกรรมใช่ไหมคุณก็ไปยื่นไปแล้วก็ถ้ามันเป็นนวัตกรรมกับสวทช.แล้วไงจ๊ะคุณก็ไปให้เขาออกใบคือเราต้องเขาคือรัฐส่งเสริมเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมมันจะมี10อุตสาหกรรมอะค่ะที่รัฐส่งเสริมนะคะสิ่งทอก็คือเป็นหนึ่งในนั้นเนาะแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องเข้านวัตกรรมเสร็จคุณก็ไปให้เขาบอกว่ามันดียังไงอะไอสิ่งทอคุณเนี่ยถ้ามันเข้าเรื่องของนวัตกรรมแล้วเป็นยังไงเขาให้คุณว่ามันเป็นนวัตกรรมจริงๆนะเพราะคุณไปพัฒนาจนแบบว่าเฮ้ยเสื้อตัวนี้เป็นยังไงเสื้อตัวนี้มันใส่แล้วแบบว่ามันสามารถที่จะอะไรส่งกลิ่นหอมไปได้ถึง200 เมตรเลยนะแล้วมันจะเป็นเสื้อที่แบบว่าอะไรที่แบบว่าทำจากสิ่งทอผ้าของคุณตรงนี้มันสร้างอะไรคะสร้างความสดชื่นสร้างความสุขมันแบบว่าใส่แล้วมันสามารถอิมเมจินได้อะไรฟิลอย่างเงี้ยเป็นนวัตกรรมวิวเวอร์ชันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอะไรแล้วสวทช.แม่งอนุมัติให้แบบว่าโอเคค่ะอันนี้เป็นนวัตกรรมนะเพราะคุณไปพัฒนาโน่นนี่นั่นของคุณใช่ไหมแล้วมันเข้าองค์ประกอบปุ๊บนะคุณก็สามารถส่งเรื่องให้อธิบดีกรมสรรพากรถ้าท่านอนุมัตินะยูไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้ห้าคืออย่าทำรายได้เกิน29 ล้านนะยูก็ไม่ต้องเสียภาษีฟรี5 ปีอ่ะคือปีละ29 ล้านเอาทำตามที่บอกอ่ะในคอร์สมันจะชี้ช่องให้อยู่ไปเข้าไปเรียนเลยปะเนี่ยพี่ดูดิรัดให้ฟรี5 ปีอ่ะปีหนึ่งอ่ะสมมติปีนี้พี่นวลทำได้ละ20 ล้านที่พี่นวลทำให้มันเข้าองค์ประกอบของนวัตกรรมที่รัฐส่งเสริมอ่ะปีนี้พี่นวลก็ไม่ต้องเสียแล้วนะ20 ล้านปีหน้าอีกปีหน้าพี่นวลก็ทำกำไรมา25 ล้านพี่นวลก็ไม่ต้องเสียนะเพราะรัฐให้ฟรี5 ปีรัฐใจดีไหมพี่นวลว่ารัฐใจดีมากเลยนะแต่คนไม่รู้ไม่ได้เอาไปใช้อ่ะนอกจากคุณมีที่ปรึกษาคุณถึงจะได้เอาไปใช้แต่คุณมีพี่นวลไปที่ปรึกษาพี่นวลอยากให้คุณเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ไปนะจบนะ ฝากแชร์นะจ๊ะอะไรนี้แพงเลยเนี่ยแชร์เพื่อนเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีกฎหมายอย่างนี้อยู่ด้วยเหรอพี่นวลก็มีจ้ะแค่รู้กับไม่รู้ภาษีเป็นไงคะต่างนะคะชีวิตพลิกนะคะไม่รู้เป็นไงคะทำธุรกิจแบบว่าเมื่อไหร่จะเรียกกูวะเพราะว่าแหละอย่าลืมว่าอายุความทางภาษี10 ปีแล้วมันใช้เป็นอะไรคะดิจิตอลนะข้อมูลต่างๆมันคือออนไลน์แล้วยิ่งต่อไปอ่ะเขาใช้เรื่องของอะไรคะธุรกรรมทางการเงินของคุณนะที่เข้าไปอยู่ในข้อมูลฐานข้อมูลของกรมสรรพากรใครก็ช่วยไม่ได้ต้องช่วยตัวเองเราต้องรู้เราต้องเรียนรู้ภาษีเอาง่ายๆนะพี่นวลจะบอกได้เลยนะปีนี้คุณจะต้องทำบัญชีของคุณนะให้มันตรงเพราะอะไรปีนี้ก็คือมกราถึงสิ้นเดือนใช่ไหมคุณต้องทำงบดุลส่งสรรพากรเพราะมันใช้ชุดเดียวกับที่แบบปีหน้าสมมติคุณอยากจะขยายธุรกิจของเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆก็ทำงบดุลคือเมื่อก่อนเหมือนกับว่าคุณยื่นสรรพากร1 ชุดเก็บไว้เองไอ้ของจริงอะเก็บไว้เองอีกอันนึงจะไปกู้ธนาคารก็ทำอีก1 ชุดส่งสรรพธนาคารแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วนะปีนี้คุณต้องตรงปีหน้าคุณต้องยื่นพอยื่นปุ๊บ
คุณจะไปยื่นธนาคารคุณก็ต้องเอาชุดเดียวกันที่ส่งสรรพากรกับแบงค์เนี่ยค่ะเขาถึงจะปล่อยกู้ให้เรานะคะมันเป็นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคือมันดีลกันหมดไงมันจะบีบมันจะค่อยๆกฎหมายต่างๆจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าของกิจการทั้งหลายต้องเข้ามาในระบบโดยที่ไม่ได้เต็มใจหรอกนะค่ะอ๋อถ้าคุณขายออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วไม่มีใบเสร็จทำได้นะคะคือจริงๆแค่ประเด็นอย่างนี้นะเรื่องแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทำสมมติว่ากรณีที่คุณนะคะขายของแต่ก่อนที่คุณจะขายของคุณต้องไปซื้อสินค้ามาใช่ไหมแต่อีร้านที่คุณไปซื้อเผอิญมันไม่มีใบเสร็จให้คุณอะแต่คุณซื้อมาจริงถูกไหมคือประเด็นอย่างนี้นะคะถ้าเราสามารถที่จะระบุคนที่เราซื้อได้อะคุณสามารถเอาตรงนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายทางภาษีกับค่าใช้จ่ายทางบัญชีต่างๆมันจะแตกต่างกันนะบางตัวมันเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้แต่ยูไม่สามารถเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เนี่ยกฎหมายมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออนะแต่คุณสามารถทำได้นะคะก็คือสมมติว่าไปซื้อของแล้วคุณก็ทำเป็นใบเสร็จที่เขารับเงินของเราอะค่ะเออคุณก็เขียนไปสิชื่ออะไรใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่มีบีนอะเออเขาชื่ออะไรคนที่ซื้อคนที่เราไปซื้อของด้วยอ่ะชื่อใช่ไหมที่อยู่ใช่ไหมคะเลขประจำตัวประชาชนของเขานั่นคือเลขผู้เสียภาษีมัน13หลักถูกไหมเสร็จแล้วยังไงซื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่ล่ะแล้วรายละเอียดที่เราซื้อเราซื้ออะไรมาใช้ในกิจการแต่มันจะต้องเป็นสิ่งที่อะไรนะคะคุณซื้อจากร้านที่เขาไม่ได้มีบินให้คุณนะไม่ใช่ไปซื้อจากร้านที่มันจดแวดนะคะเพราะถ้าคุณซื้อจากร้านที่จดแวดเขาก็ต้องออกเป็นใบกำกับภาษีให้เราถูกไหมคะแต่พอเราไปซื้อแต่ไอ้ร้านนี่มันไม่มีบินแต่ฉันซื้อจริงมาใช้ในกิจการพี่นวลจะไม่ได้บอกให้คุณไปทำเอกสารเท็จในคอร์สพี่นวลจะมีคู่มือในการทำบินให้เลยค่ะเป็นคู่มือที่จริงๆเป็นคู่มือของสัมภาระคือทุกอย่างที่ให้ค่ะเป็นสิ่งที่สัมภาระยอมรับเพราะพี่นวลก็คือคนของสัมภาระสิ่งที่พี่นวลให้ก็คือสิ่งที่สัมภาระใช้ได้สำหรับคุณทุกคนนะคะในคอร์สมันก็จะมีเป็นอีบุ๊กให้คุณเอามาใช้ตามแบบที่สัมภาระยอมรับไปทำให้เข้าองค์ประกอบค่ะในคอร์สพี่นวลก็จะมีเทคนิคคือต่างๆในการที่จะทำต่างๆคุณไปทำคือในคอร์สภาษีพี่นวลอ่ะมันจะมีเรื่องของมูลค่าเพิ่มให้คุณด้วยเรื่องของหักหน้าที่จ่ายว่ามันจะหักหน้าที่จ่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีปัญหากับชีวิตมากเลยในการหักหน้าที่จ่ายหักผิดหักถูกวัวไปหมดเลยแต่มันคือสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องรู้นะคะแล้วจะมีเรื่องของอะไรคะเทคนิคต่างๆค่ะซึ่งไม่มีที่ไหนเขาบอกคุณอะแล้วก็จะเป็นภาพรวมในอนาคตอะที่คุณจะเจออะไรบ้างที่รัฐเอากฎหมายใหม่มาใช้แต่พี่นวลจะวิเคราะห์ให้ว่าทำไมเขาถึงเอากฎหมายนี้มาใช้กับเราแล้วเขาจะมองอะไรจากคุณแต่เพื่อนๆพอเห็นอย่างนี้เพื่อนๆจะเห็นภาพในอนาคตเพื่อนๆจะวางแผนธุรกิจตัวเองได้ถูกนะคะคือเราก็ทำเป็นใบรับไงคะแล้วก็ให้เขาเซ็นมาก็คือคนที่เขารับเงินของเรานะคะคือเพราะจริงๆอะถามว่าการที่มันจะไม่เป็นรายจ่ายที่มันต้องห้ามอ่ะเราสามารถที่จะระบุอะไรคะระบุคนที่รับเงินของเราได้นั่นแหละค่ะนะคะหรือบางทีถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีแบบว่าคุณทำในรูปของบริษัทอะค่ะคุณก็จะอาจจะทำให้อะไรนะคะเป็นมติคือมันมีหลายเทคนิคอะนะเอาข้อที่ก่อนแล้วกันฝากแชร์หน่อยจ้าโอ้ใจมารัวๆนะจ๊ะนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะเอาไปใช้เถอะค่ะเพราะถามว่าจริงๆพี่นวลก็แค่มาแบ่งปันจากสิ่งที่พี่นวลรู้เพราะว่าหลายๆคนไม่มีที่ปรึกษานะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันถูกแค่เราทำให้ถูกต้องพี่นวลว่าเพื่อนๆแค่เสียภาษีในส่วนที่เพื่อนๆควรจะเสียแล้วก็เอาสิ่งดีๆที่รัฐให้มาใช้วางแผนประหยัดภาษีก็น่าจะเพียงพอแล้วดีกว่าต้องไปนั่งเสียเบี้ยปรับ2เท่าเรื่องเงินเพิ่ม 1.5% โดยที่มันไม่จำเป็นนะคะเราเก็บเงินนั้นเอาไว้ทำธุรกิจมันน่าจะโอเคกว่ามั้ยแล้วเราไม่ต้องไปนั่งหาเสียวสันหลังเจอสรรพากรจะเรียกตรวจย้อนหลังเมื่อไหร่เพราะอย่าลืมนะข้อมูลนะคะมันเป็นออนไลน์เวลาการเป็นออนไลน์อ่ะมันวิเคราะห์ได้เลยนะคะว่าสมมติว่ามันสามารถเจาะได้เลยนะว่าจังหวัดเนี้ยตำบลเนี้ยอำเภอเนี้ยธุรกิจเนี้ยมันควรจะต้องเสียภาษีในเรทเท่าไหร่เพราะมันจะขึ้นเป็นให้เห็นนะคะแต่อยู่ที่ว่าเขาอยากจะแล้วแต่แจ็คพอตนะแล้วแต่ดวงของใครของมันว่ากันไม่ได้นอนก็มันจริงอ่ะเออเนาะบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจจะตรวจเรานะไปตรวจอะไรนะอีกบริษัทนึงแล้วเผอิญไอ้บริษัทนั้นมันมีบินของเราอยู่ก็จะเรียกมาสอบถามสอบไปสอบมาแม่งดูดีกว่าแต่คนที่ไปจดบัญชีชุดเดียวตรงปี59ตอน100ปีกรมสรรพากรอ่ะโชคดีนะมันก็คือการนิรโทษกรรมดีๆ
เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปย้อนหลังคุณได้เพราะมันคือสิ่งที่เป็นข้อตกลงนะเหมือนเป็นพันธสัญญากันนะเออยินดีด้วยนะกับคนที่ไปจดอ่ะเพราะมันเหมือนคุณได้แบบได้มาเริ่มต้นใหม่ให้มันถูกอ่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าเพื่อนๆจริงๆอ่ะอาจจะแบบว่าเออก่อนหน้านั้นไม่รู้ใช่มั้ยรู้ก็ไปศึกษาแล้วก็เราค่ะทําให้ถูกพี่นวลก็สอนอยู่ในนั้นว่าเทคนิคยังไงอ่ะให้มันเข้ายังไงให้มันรอดอ่ะนะไปเอาแล้วก็อยู่ในคอร์สนะจ๊ะอินบ็อกซ์มาแล้วกันเดี๋ยวให้ราคาพิเศษให้ก็แค่อยากแบ่งปันเนาะไม่ต้องซีเรียสหรอกว่าแบบว่าเนื้อหาคือพี่เองอ่ะพี่ไม่ได้สนใจแล้วว่าคุณจะลงไม่ลงแต่พี่แค่อยากให้ถึงไม่เรียนก็ไม่เป็นไรในนี้ก็มีความรู้ให้ในแต่ละไลน์ที่พี่มาไลน์ให้คุณนะคะคุณมีความรู้แน่นอนนะคะคืออย่างนี้เวลามันมีหนี้ภาษีเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เขาจะทำหนังสือไงเตือนเราไปบอกว่าเฮ้ยยูนะสมมติบริษัทนักดาวยูมีหนี้อยู่นะมีหนี้กับหลวงอยู่นะอาจจะมียูหนี้อยู่แสนหนึ่งให้มาจ่ายนะจ่ายภายใน15วันนะได้รับหนังสือเตือนครั้งที่1ไปละน้องไงอ่ะเพราะตอนนี้ยังไม่มีอ่ะเจ๋ยแต่จริงๆมีขี้เกียจจ่ายทำไม่รู้ไม่ชี้อ่ะสรรพากรแม่งก็เตือนมาอีกรอบ2ทำไงต่อเจ้าหน้าที่บอกยังเฉยใช่มั้ยยังเฉยเจ้าหน้าที่ทำไงเออตอนนี้เจ้าหน้าที่แบบว่าสอบซับมั่งล่ะมันก็สอบทุกธนาคารเลยผลมันก็ปั๊บเดียวก็กลับมานะเดี๋ยวนี้ผลมันจะไวมากมันเป็นออนไลน์อ่ะเออสักพักนึงบัญชีธนาคารของคุณก็จะหลาขึ้นมาในจอของกรมสรรพากรแล้วเขาก็เห็นละโอเคจะเหลือคะก็อายัดจบเลยแต่ถ้าสมมติว่าเออแสนหนึ่งพออายัดปุ๊บไงเพิ่นเงินในบัญชีมันมีเท่าไหร่นะมี200,000เขาก็เอาคุณแค่แสนหนึ่งกับเงินเพิ่มที่คุณจะต้องจ่ายโน่นนี่นั่นก็คือนะประมาณนี้แหละเขาก็อายัดเข้ามาแต่ถ้ายังได้ไม่ครบเขาก็ไปดูซักอื่นคุณต่อไงเออเขาดูแหละอาจจะไปดูว่าเอ้ยคุณมีที่เปล่าได้ธนาคารมาแล้วธนาคารเงินยังไม่พอเพิ่งได้มาเท่าไหร่เองอะอ่ะแสนหนึ่งได้มา50,000ยังค้างอยู่อีก50,000ไปดูต่อสิมีที่ไหมมีรถไหมมีพันธบัตรไหมเออแล้วก็ทำเรื่องระงับไม่ให้ออกนอกประเทศด้วยเพราะเราทำได้มันคือหน้าที่ที่แบบว่าคุณต้องจ่ายแต่คุณเพิกเฉยอะนี่คืออำนาจที่สรรพากรมีในมือนะจ๊ะแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ผิดไหมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ผิดนะเพราะเจ้าหน้าที่ก็ทำตามหน้าที่นะคะแต่ถึงพี่นวลถึงบอกว่าเออถ้าเขามีหนังสืออย่านิ่งดูดายคุณไปคุยเถอะเพราะอย่างน้อยอะค่ะมันช่วยเพื่อนๆได้ดีกว่าที่ว่าเราเฉยๆแล้วพอมาถึงอีกทีเฮ้ยคำสั่งอายัดมาหน้าบ้านแล้วอะแล้วบางทีอะมันน่าสินใจตรงไหนหรือปะมันก็แล้วแต่ความซวยของบริษัทเหมือนกันนะบางทีนะทำไมรู้ไหมเออเดี๋ยวเล่าเคสดีกว่านี่พี่นวลจะกำลังจะไปที่เซ็นทรัลนะเนี่ยออกมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเลยนะต่อไหนๆก็ระหว่างนี่พี่นวลชอบให้ความรู้ตอนรถไหลเนอะต่อนะเอาไงต่อเสร็จละลืมเลยนะเนี่ยพวกคิดจะพูดอะไรต่อจะบอกว่าเออพอเรายังไม่จ่ายคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าโอเคเราเข้าไปคุยอ่ะมันก็จะมีเหตุและผลเจ้าหน้าที่เขาก็รับฟังนะเจ้าหน้าที่ก็ใจดีไม่นั่นหรอกค่ะเราสามารถคุยได้นะเจ้าหน้าที่เขาคือจริงๆแค่เราอ่ะพี่นวลว่าจริงๆอะค่ะเราต้องแบบว่าคือสมัยก่อนเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเออเดี๋ยวให้ร้อยสรรพากรมาเรียกอย่าต่อปัจจุบันอย่าคิดอย่างนี้นะคะเวลาเขามาเรียกอะค่ะคุณโดนเช็คบิลแต่ว่าตอนนี้ถ้าคุณแบบว่าเออแล้วก็ทำของเราก่อนไม่ต้องรอเขามาเรียกหรอกเขาก็ไม่ได้ไปคุยอะไรคุณมากมายหรอกพี่มุนวลบอกได้เลยจริงนะคะเพราะว่ามันปลอดภัยค่ะเวลาที่เราทำอะไรแบบถูกต้องอะค่ะเพื่อนๆจะได้ทำธุรกิจลุยไปข้างหน้าไงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะค่ะที่รัฐให้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทมากที่สุดอันนี้ค่ะดีกว่ากันเยอะเลยค่ะแต่ว่ารัฐนะคะส่งเสริมให้คนมาเป็นบริษัทแต่เวลาคุณมาเป็นบริษัทคุณก็ต้องคำนวณ นะว่าคุณเนี่ยจะต้องมีเรื่องอะไรค่าผู้สอบบัญชีโน่นนี่นั่นของคุณด้วยไงอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่อะไรอะคะนี่รถติดค่ะนี่พี่นวลแค่มาออกจากศูนย์ราชการมานะเนี่ยมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเซ็นทรัลเลยอะเสร็จละนะก็เลยไม่เป็นไรก็เป็นเราก็มาคุยกันแทนแล้วกันเนาะไม่เป็นไรแบ่งปันให้แล้วพอจริงๆอะค่ะเวลาเราไปคุยอะค่ะหรือว่าบางทีที่คุณถามพี่นวลบอกว่าเจ้าหน้าที่มีหนังสือมาคุณก็ต้องดูให้ดีนะว่าสิ่งที่เขาเขียนมาว่าเขาต้องการตรวจเราประเด็นอะไรเพราะบางคนก็จะเจอหนังสือของเจ้าหน้าที่สรรพากรมาใช่ไหมคะคุณต้องอ่านให้ดีว่าประเด็นที่เขาต้องการอ่ะคืออะไรแล้วส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะเป็นยังไงอ่ะสต็อกคุณไม่ค่อยตรงหรอกเวลาไปนับจริงๆอ่ะจริงปะส่วนใหญ่คือแบบว่าในงบเป็นอย่างนี้พอไปนับสต็อกกันจริงๆนะเออเนาะนะอันนี้เป็นสิ่งที่สรรพากรเขาก็ดูค่ะมันเป็นรายละเอียดแต่ว่าถามว่าจริงๆกฎหมายภาษีอะค่ะเป็นกฎหมายที่พี่นวลว่ามัน
มันให้ประโยชน์กับเจ้าของกิจการเยอะนะคะแค่เจ้าของกิจการรู้ก็รอดนะคะแต่คือได้แล้วก็เซฟไปเยอะแต่บางคนถ้าไม่รู้ก็แต่มันก็มีคนนะคะเอาอะไรรู้ไหมคะเอาเรื่องของมูลค่าเพิ่มอะค่ะมาอะไรคะมาเอาประโยชน์กับรัฐเนี่ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ควรนะคะเพราะจริงๆใช้อย่างนี้เยอะเลยนะคะรัฐนะคะต้องจ่ายเงินคืนภาษีอะค่ะมูลค่าเพิ่มอะให้กับยังไงคะเดี๋ยวพี่นวลบอกให้จะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่เราต้องระวังนะบินต่างๆที่คุณเอามาใช้อะค่ะเพราะว่าใบกำกับภาษีถ้ามันเป็นเคสของใบกำกับภาษีปลอมอะค่ะทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะเคยจะไปรู้แหละนะอันนั้นมันก็จะมีโทษคดีอาญาเข้ามาเนาะ3เดือนถึง7ปีนะปรับไม่เกิน 2,000 ถึงถ้าจำ 200,000 น้องพี่นวลจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวดูมาให้วันหลังเสร็จแล้วยังไงใบกำกับภาษีเขาหากินยังไงเขาก็ไปเปิดบริษัทนะเล่าให้เป็นเกตฟาร์มรู้สำหรับบางคนก็คือหากินกับรัฐนะคะนี่คือสิ่งที่รัฐเสียผลประโยชน์มากๆเลยก็ไปเปิดบริษัทเหมือนว่าบริษัททำกิจการแล้วไปขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมแต่เขาเปิดบาร์เพื่ออะไรคะเพื่อขายบินให้กับเจ้าของกิจการทั้งที่ถามว่าตรงนั้นนะเขาไม่ได้ทำกิจการจริงๆไม่ได้ทำกิจการนะคะแล้วก็เมคไปเมคมาสุดท้ายก็ไปขอคืนนะคะเงินกับกรมสรรพากรสรรพากรเสียเงินตรงนี้ให้กับคนที่ทำธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเป็นพันล้านเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เป็นแบบอะไรที่แบบว่าเนี่ยเงินหลวงเนี่ยละค่ะมันก็เลยทำให้อะค่ะเวลาที่เราหามาขอคืนใช่ไหมคะคือจริงๆมันเกิดจากการที่ว่าคนเอาช่องทางนี้มาเอาสิทธิประโยชน์จากรัฐเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆไปขอคืนเจ้าหน้าที่เขาถึงต้องดูแบบละเอียดนะคะจะเรียกบอกว่าคุยกันเลยนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปขอคืนหรอกเอาไปเครดิตภาษีแทนจะดีกว่าจะได้เซฟจะได้ไม่เจ็บตัวมากคือเขาจะดูละเอียดนะจริงๆนะให้เป็นเกตฟาร์มรู้เลยนะฝากแชร์นะพี่นวลว่าไลน์นี้ก็ค่อนข้างจะแพงนะจ๊ะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะค่ะบางคนนะคือด้วยความที่ว่าบริษัทไม่รู้แล้วก็ไปจ้างคนทำบัญชีแล้วก็เผอิญโชคดีน้อยหน่อยไปเจอคนที่แบบไม่มีความรู้สักเท่าไหร่อะค่ะแล้วเขาไปขอคืนเงินเท่าไหร่เองแค่ไม่กี่หมื่นนะ70,000มั้งสุดท้ายเป็นไงอะ70,000ขอคืน70,000สัมภาระตรวจกลับเสียเพิ่มอีก10 ล้านจะรอดไหมคะไม่รอดเจ๊งนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะไปเครดิตนะไม่ต้องไปขอคืนพี่นวลคะก็มันจริงอะนะแต่ถ้าคิดว่าตัวเองคิงก็ไม่เป็นไรนะคือเอาแบบสบายใจแต่ว่าไงนะตัวตั้งไม่ตรงจริงๆใช่ไหมคะก็มันไม่ตรงส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยอะบริษัทไหนตรงนี่ถือว่ามันผิดปกติเลยพี่นวลว่าคุณทำอะไรมาคะพี่นวลรู้ทันจริงไหมคุณว่าบริษัทไหนคุณทำยังไงให้สต็อกมันตรงได้ขนาดนี้พี่นวลว่ากลิ่นไม่ค่อยดีนะถ้าสต็อกตรงมากเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องปกติการที่สต็อกยังไม่ตรงนะแต่ก็ดูหน่อยแล้วกันทำให้มันแบบว่าจะทำอะไรก็นานนิดนึงแล้วมันเป็นสิ่งที่อะไรเจ้าหน้าที่จะไปตรวจคุณนะจริงนะจริงนะก็จริงอะนะไม่หรอกจริงๆอะเพื่อนๆเปลี่ยนจากว่าการกลัวภาษีนะเอามาไปเรียนรู้กับมันนะแล้วมาคิดดีกว่าว่าเฮ้ยปีนี้จะเอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรมาใช้เซฟเงินให้บริษัทดีวะอะไรเงี้ยเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนมะแค่แบบว่าเอาแบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะโอ้คุณเอ้ยเยอะมหาศาลอะจริงๆรัฐใจดีนะพี่นวลว่ารัฐใจดีแต่ไม่มีใครมาเป่าประกาศเสียงดังๆเหมือนพี่นวลไงพี่นวลมาพูดเสียงดังก็อยากให้มันเอาไปใช้ให้ทั่วถึงไงจ๊ะไม่ใช่ว่าแบบว่ารัฐมีของดีให้แล้วไปใช้กันอยู่แค่หย่อมนึงเล็กๆอ่ะเองงั้นพี่นวลไม่โอเคนะพี่นวลว่าสู้แบบว่าเฮ้ยรัฐมีของดีคะคุณขามาช้อปปิ้งในคอร์สพี่นวลเลยค่ะไปเลือกเอาเลยคุณจะเอาอะไรนะคะอย่างนั้นดีกว่าไหมเพื่อนๆว่าคือมาเป่าประกาศให้แบบว่าชาวบ้านตะสีตะสาย SME ทั้งหลายที่แบบว่าทุนจดทะเบียนชาดาไม่ถึงอ่ะไม่ถึง500ล้านอ่ะฉันจดแค่นี้แค่ไม่เกิน5ล้านเพราะฉันเป็น SME น้อยๆแต่ฉันอ่ะมีสิทธิ์ใช้สิทธิประโยชน์ภาษีเต็มที่ดีกว่ามาพี่นวลมาเป่าประกาศเสียงดังๆให้เนาะโอเคพี่นวลใกล้จะถึงเซ็นทรัลแล้วล่ะโอเคมาไลน์นี้พอแล้วนะ
เจ็บคอละฝากแชร์นะฝากแชร์คือที่พี่นวลพูดให้ฟังอ่ะมันก็คือสิ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นหนี้ภาษีอากรน่ะคุณต้องเจอสเต็ปนี้อยู่แล้วที่เขาจะต้องเอามาจับคุณมันอาจจะมีมากกว่านี้หน่อยในดีเทลแต่นี่พี่นวลพูดให้ฟังคร่าวๆว่าโอ้แค่นี้คุณยังว่าเยอะมั้ยเยอะนะอย่างบางคนอ่ะชอบเดินทางไปเมืองนอกอ่ะแค่สกัดบอกว่าเอ้ยเป็นหนี้อ่ะไม่ให้ไปอ่ะมาจ่ายหนี้ให้หมดก่อนอ่ะถึงจะถอนให้อ่ะต้องรีบมาจ่ายป่ะไอ้ค่าตั๋วแบบจองตั๋วไปแล้วว่าทำไงอ่ะก็ออกนอกไม่ได้อ่ะออกนอกประเทศไม่ได้เป็นไงคะเสียหน้านะเสียหน้าเพื่อนด้วยจริงๆนะพี่นวลบอกได้เลยนะไอ้เรื่องออกนอกประเทศอ่ะไม่ใช่สัมภาระทุกที่จะใช้แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะใช้ถ้าพี่นวลนะเป็นผู้บริหารพี่นวลจะบอกว่าเฮ้ยใช้มาตรการเนี้ยแค่เรื่องออกนอกประเทศนะรับรองหลวงอ่ะได้เงินอ่ะบานเพราะอะไรก็มันจริงนะคุณทำธุรกิจอ่ะคุณจะไปเที่ยวไหมคุณทำธุรกิจเสร็จปีนึงคุณก็ต้องบินไปเมืองนอกอ่ะถ้าคุณไปเมืองนอกไม่ได้เพราะเป็นหนี้หลวงอ่ะไม่ได้มันเสียหน้าเพื่อนเว้ยยังไงก็ต้องจ่ายก่อนเว้ย พี่นวลเนี่ยชีพช่องเลยสมกรไม่ก็พูดตรงๆนะเขาไม่มาฟังพี่หรอกมีแต่พวกเราอ่ะฟัง มันอยู่ที่เขาจะใช้หรือไม่ใช้แค่นั้นมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ที่ใครนะคือนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่อ่ะค่ะเขามีอำนาจที่จะทำตรงนี้ได้นะที่พี่นวลพูดให้เพื่อนๆฟังอ่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าอะไรอยู่ที่ว่าเขาจะใช้มาตรการไหนก่อนหลังช้าเร็วก็ว่ากันไปอะค่ะนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่รัฐนะคะให้อำนาจเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นที่พี่นวลจะมาบอกเพื่อนๆก็คือว่าชั้นเราอะได้รับหนังสือของสรรพากรอาจจะเป็นหนังสือแจ้งการประเมินกับคุณใช่ไหมคุณนะตั้งสติก่อนแล้วก็โอเคขอโทษชีต่อนะเดี๋ยวพี่นวลก็สรุปให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่อะไรนะคะรัฐนะคะจะเอามาใช้กับเพื่อนๆ เนาะแล้วสุดท้ายคือถ้าเราอะค่ะรู้ทันเราก็สามารถเอาสิ่งดีๆที่รัฐให้มาใช้วางแผนประหยัดภาษีแทนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาจามพี่นวล นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ไรหน้านะพี่นวลฝากแชร์นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจคอร์สก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้แล้วเดี๋ยวพี่นวลให้ราคาพิเศษบอกว่าดูไลน์นี้นะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายหัวใจหน่อยสิป้าละบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะบ๊ายบาย